เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนถึงถนนใหญ่เหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ <c oughs> เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ครับเจ้าของเรื่องคือคุณนนเย็นวันหนึ่งคุณนนขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานโดยมีพี่มดเพื่อนรุ่นพี่ขี่ตามกันมา ตอนนั้นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งรุ่นพี่ของคุณนนบอกว่าทะเลาะกับแฟนเลยยังไม่อยากกลับบ้านคุณนนเลยชวนไปดื่มที่บ้านแก้เซงทั้งคู่ดื่มกันจนถึงห้าทุ่มเบียร์หนึ่งลังคุณนนกินไปแค่ครึ่งขวดที่เหลืออีก11ขวดครึ่งได้ลงไปอยู่ในท้องคุณมดหมดแล้วคุณมดเห็นว่าดึกแล้วเลยบอกคุณนนว่าจะขอตัวกลับบ้าน คุณนนเห็นว่าคุณมดเมามากขืนปล่อยให้ขับไปมีหวังได้ไปนอนวัดพื้นบนถนนแน่ๆคุณนนเลยอาสาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเองพรุ่งนี้ค่อยให้คุณมดมาเอารถที่บ้านทีแรกคุณมดไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาแต่หลังจากพยายามยกขาขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็เซจนล้มคุณมดก็ยอมให้คุณนนไปส่งบ้านแต่โดยดี แล้วคุณนนท์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาคุณมดกลับไปส่งที่บ้านระหว่างที่ขี่รถอยู่นั้นคุณมดก็บอกให้คุณนนท์ขี่ไปทางรัดสิเพราะถ้าไปทางถนนใหญ่ทางจะไกลกว่ามากคุณนนท์ก็เลยขี่ตามที่คุณมดบอกทางรัดที่มามันค่อนข้างเปลี่ยวมากไม่มีบ้านคนเลยสักนิดและก็ไม่มีไฟนำทางเลยคุณนนท์ขี่รถไปแบบไม่คิดอะไรจนถึงบ้านคุณมด ก่อนคุณนนกลับคุณมดก็กำชับคุณนนทั้งๆที่ยังเมาว่าไอ้นนมึงอย่าขับกลับทางเดิมนะมึงขี่กลับทางถนนใหญ่ขี่ทางลัดคนเดียวมันอันตรายขับรถด,ดีๆนะมึงระวังทางโค้งด้วยล่ะคุณนนก็รับปากก่อนขี่รถออกมาคุณนนตั้งใจว่าจะไปทางถนนใหญ่อย่างที่รับปากแต่เส้นทางจากบ้านคุณมดไปถนนใหญ่มันเปลี่ยวไม่ต่างจากทางลัดเลย กว่าจะไปถึงถนนใหญ่คุณนนท์ก็ต้องเลี้ยวโค้งทีซ้ายทีขวาทีประมาณห้าโค้งได้และพอถึงโค้งที่6ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายระหว่างที่คุณนนท์กำลังจะตีโค้งอยู่นั้นไฟหน้ารถก็สาดไปเห็นคนเข้าคนคนนั้นกำลังโบกมือโบอกเหมือนให้จอดแล้วจะขออาศัยรถไปด้วยแต่คุณนนท์ก็ไม่มั่นใจว่าจะรับไปด้วยดีไหม เกิดเป็นมิจฉาชีพขึ้นมาก็จะแย่เอาแต่อีกใจก็เถียงขึ้นมาว่าสิ่งที่คุณนนเห็นอาจจะไม่ใช่โจรแล้วก็ไม่ใช่คนเพราะว่าดึกแบบนี้เปรียวๆอย่างนี้ไม่น่าจะมีใครมาเดินพอหลังพ้นโคง้งคุณนนก็ขี่รถช้าลงแล้วตัดสินใจหาหลังไปดูปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่โค้งนั้นแล้วคุณนนก็แปลกใจ คุณนนตัดสินใจขี่รถย้อนกลับไปดูเพื่อจะได้ยุติความสงสัยของตัวเองแต่ก็ไม่เจออะไรเลยขี่รถออกถนนใหญ่ไประหว่างทางที่คุณนนขี่รถกลับคุณนนเหลือไปมองกระจกมองข้างแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเห็นชายแก่นั่งซ้อนรถคุณนนอยู่ชายคนนั้นมองตาคุณนนผ่านกระจก แววตาเขาดูเศร้ามากคุณนนททำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าเผลอบิดคันเร่งหรือเหยียบเบรกสุดท้ายมอเตอร์ไซค์คุณนนเสียหลักล้มลงข้างทางแล้วคุณนนก็หมดสติไปคุณนนตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องตัวเองแล้วและเป็นสายของวันต่อมาทีแรกคุณนนคิดว่าสิ่งที่เจอมาคงเป็นแค่ความฝันละมั้งแต่พอลูกขึ้นจากที่นอน ก็ปวดเนื้อปวดตัวไปหมดแล้วก็มีแผลอยู่เต็มตัวคุณนนเดินไปถามแม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อคืนแม่คุณนนก็บอกว่าสายตรวจไปเจอคุณนนรถล้มนอนหมดสติอยู่ข้างทางตำรวจเลยโทรหาแม่คุณมดมาเยี่ยมคุณนนที่บ้านเพราะเมื่อเช้าโทรหาคุณนนแต่แม่คุณนนรับสายก็บอกว่าคุณนนรถล้มแม่คุณนนก็ถามคุณมด ว่าคุณนนเมาหรือเปล่าคุณมดบอกว่าคนที่เมาคือตัวเองไม่ใช่คุณนนส่วนคุณนนมีสติไม่เมาคุณนนเล่าเรื่องที่เจอชายแก่ซ้อนท้ายให้คุณมดฟังคุณมดเลยบอกว่าเมื่อวานกูเมามากเลยไม่ได้บอกมึงโค้งที่หกอะก่อนออกจากถนนใหญ่คนที่ขับรถผ่านตอนดึกๆก,ก็จะเห็นชายแก่มาโบกรถวิญญาณที่มาโบกรถชื่อลุงแดง รถแกเบรกแตกตอนเข้าโค้งน่ะพุ่งลงข้างทางหัวปักลงดินเลยแกไม่ได้คาดเข็มขาดนิรภัยอกกระแทกพวงมาลายัยซี่โครงหักแทงปอดตายคาที่เลยตั้งแต่แกตายทุกคนก็เจออย่างที่มึงเจอเนี่ยแหละแกคงห่วงเมียน่ะเพราะแกไม่มีลูกป้าต้องอยู่คนเดียวแล้วเมื่อวานก็เป็นวันครบรอบร้อยวันที่แกตาย ลุงแดงแกคงอยากกลับบ้านเลยมาโบกรถให้มึงพากลับบ้านคุณนนฟังคุณมดเล่าให้ฟังคุณนนก็ขนลุกและไม่ยอมผ่านไปทางนั้นอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน